สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะส่งขึ้นไปแล้ว1คลิปนะคะให้หายคิดถึงกันอ่ะลองมาดูคลิปที่2สิคลิปที่2คลิปที่2มาแรนดอมกันต่อในหัวข้อที่ว่าสิ่งสุดท้ายถ้าคนที่คุณรักเนี่ยเขามีสิ่งสุดท้ายเขามีคำพูดสุดท้ายที่เขาจะบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะอยากใช้ไพ่ชุดนี้อาจารย์เอาไพ่มาเยอะอยู่นะงวดนี้อ่ะขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะพลังงานหลักของคุณเป็นเช่นไรคะพลังงานหลักของคุณเป็นเช่นไรเจออะไรในด้านของความรักความสัมพันธ์มาบ้างแรนดอมคือการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไปตรงกับใครก็เลยก็ได้นะคะแรนดอมคือสุ่มไปเรื่อยๆถ้าพลังงานหลักตรงไปต่อแต่ถ้าพลังงานหลักไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมอ่ะเรามาดูพลังงานหลักของคุณก่อนความรักความสัมพันธ์คุณเจออะไรมาบ้างถ้าอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณก็หลับตาอธิษฐานจิตในใจมานะจ๊ะเขาดูพลังงานหลักค่ะ The World ค่ะโอ้ The World ขึ้นมาเป็นพลังงานหลักมันหมายถึงอะไรล่ะการจบหรือการเริ่มต้นใหม่กันแน่ The World คือการเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปเดี๋ยวขออาจารย์ดูไพ่ทั้งหมดก่อนนะอาจารย์จะบอกว่ามันคือการจบสิ้นหรือว่าเป็นการไปกลับหรือว่ายังเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งโอ้10ถ้วย10เหรียญโอ้แม่จ๋าคนที่ได้ไพ่กองนี้วิเศษรอดเลอในชีวิตของการงานการเงินแต่รักไม่ค่อยวิเศษวิโสสักเท่าไหร่ อ่ะมา The World ค่ะ The World The Fool ดีที่ผ่านมาเป็น The Fool อ่ะเกิดการเริ่มต้นใหม่มีการเดินทางไหมอารมณ์ของการเดินทางไปพบปะไปหาครอบครัวไปภูมิลำเนาเดิมไปหาพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไปหาลูกหาเต้าใช้เวลาอยู่ร่วมกันมีการพบปะพูดคุยเจอกับเพื่อนฝูงนะแล้วก็อาจจะเป็นบ้านเก่าคนเก่าอาจจะไปภูมิลำเนาเก่าๆโอเคไหม The World เรื่องเก่าๆในอดีตหวนย้อนขึ้นมาให้คำหนึ่งนึกถึงเรื่องที่มันจบไปแล้วยังกลับวนมาให้เราคิดถึงเรื่องที่เรารักใครสักคนเรื่องที่ทำให้เราต้องเสียใจบางครั้งความรู้สึกมันคือหยุดนิ่งไม่ไหวติงไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วแต่ในบางครั้งความรู้สึกมันกลับคืนมาแล้วคือวันนี้สบายมากเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พออีกสักพักหนึ่งความรู้สึกเดิมๆความทุกข์เดิมๆความเครียดเดิมๆอารมณ์ของความสิ่งเดิมๆมันหวนกลับคืนมาให้เราต้องคิดพิจารณาไต่ตองอีกครั้งความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นรักกับเพื่อนเก่าไหมคนเก่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนร่วมรุ่นร่วมรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมงานคนเก่าๆเก่ามากๆเลยคนนี้คบมานาน คบมานานหรือรู้จักมานานก็ได้ครอบครัวคุณรู้จักกับเขาครอบครัวเรารู้จักกันหรือคุณเคยเป็นครอบครัวกับเขามาก่อนความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีมุ่งมั่นอยู่กับอะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันบ้างแล้วนะขออาจารย์ดูสิในความรักความสัมพันธ์ค่ะคุณยังต้องการวนกับใครบางคนคนเก่าๆในอดีตหวนขึ้นมาไหมบางคนกลับมาหรือยังมีใครกลับมาทักมาทายไหมคะคนเก่าๆอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันคุณเป็นอายุมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีใครบางคนหวนคืนมาไหมคนที่คุณยังคิดถึงคนที่ทำให้คุณต้องเสียใจคนที่หักหลังแทงข้างหลังคุณมาก่อนคนที่คุณไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองเขานั่นแหละพลังงานของคุณ
ถ้าเรื่องของการงานอาจารย์มองว่าคุณมีการงานที่เจริญก้าวหน้าดีนะคะมีงานใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆให้คุณได้ทำการงานดีเงินดีงานดีชีวิตดีดียกเว้นเรื่องของความรักนะเรื่องของความรักลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมค่ะมันไม่สักเซสทุกอย่างคุณยังต้องการเดินหน้าไปกับบางความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้ามันเป็นไปได้กลับมาคืนดีกันได้ไหมกลับมาง้อกันหน่อยได้ไหมกลับมาพูดคุยกันได้ไหมแต่คุณจะทำอะไรไหมไม่แค่ได้แต่คิดเพราะว่าบางครั้งตอนนี้คุณอาจจะพยายามที่จะเอาครอบครัวเยียวยาตัวคุณเองก็ได้เนาะพยายามไปหาอะไรทำเขาเรียกว่าไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับครอบครัวยิวใจตัวเองกำลังยิวตัวเองอยู่กับความเสียใจเมื่อในอดีตกับความสูญเสียเจ็บดับเหมือนโดนแทงข้างหลังมาได้ไปสืบไปส่องไปรู้อะไรมาแล้วมีความเสียใจมากๆเสียใจเสียความรู้สึกไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้อาจารย์ไม่คิดเลยว่าโปรไฟล์ดีๆมันจะหน้าตามันก็ดีๆมันจะเป็นคนแบบนี้ไปได้อะไรแบบนั้นอะ อ่ะขอดู The World คุณหน่อยค่ะ The World คุณคืออะไร The World เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ใจให้คำพูดให้การดูแลคุยก่อนทักก่อนให้ความช่วยเหลือให้ทุกอย่างที่มีที่จะให้ได้ให้ทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะให้เขาได้ให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วแต่ไม่เคยได้อะไรกลับคืนมาเลยนะจ๊ะ The Heart Princess คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะค่อนข้างมีจิตสัมผัสมี Six Sense ที่ดีนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักรับรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนคุณเป็นคนรักคนรักจริงรักจริงรักมากรักแล้วรักแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ประมาณนั้นถึงจะทุกข์ถึงจะไม่มีความสุขกับความรักครั้งนี้ก็จะรักฉันจะรักเดอะมูนทั้งที่ความรักครั้งนี้มันเป็นรักรับคุยกันอยู่2คนรู้กันอยู่2คนหรือในความรักครั้งนี้เหมือนคุณก็บอกรักเขาเขาก็บอกรักคุณเราดูเหมือนว่าเขาก็รักเราเรารักเขาแต่ทำไมนึกแทงข้างหลังกันล่ะทำไมไม่ซื้อตัวกันล่ะเหมือนกับคุณได้ไปเห็นที่เขาทำอะไรที่เป็นการทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ซื้อหน้าเหนือใจเสือคนคนนี้แทงข้างหลังคุณไหนบอกรักเราแต่ไปบอกรักคนอื่นไหนบอกรักเราแต่ก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หลายๆคนและบอกรักเราแต่อะไรที่คุณทำแสดงออกเพื่อเป็นการบอกว่ารักเราบ้างไม่มีเจ็ดดาบคุณไปส่องแล้วเห็นอะไรมาเห็นความรับของเขาเหรอความรับของเขาถูกเปิดเผยแล้วคะคุณไปเห็นว่าเขามีความรักครั้งใหม่หรือไปคุยกับคนอื่นไปดีลกับคนอื่นคุณไปแอบส่องแล้วเห็นหรือเปล่าไปเห็นอะไรมาจ๊ะตอบใต้เม้นด้วยเดียมเพรสค่ะคุณ คุณกับคิดได้ว่าในความรู้สึกของคุณเองน่ะจริงๆคุณก็มีค่ามากพอนะคุณก็ไม่ได้กิเลสฐานะก็ดีโปรไฟล์ก็ดีชีวิตก็ดีบางคนเป็นลูกติดบางคนเป็นแม่ไม้บางคนเป็นพ่อไม้ชีวิตคุณก็เพอร์เฟกต์มากอ่ะจริงๆทำไมคุณถึงจะต้องเป็นตัวเลือกทำไมถึงจะต้องให้เขาแทนคุณอยู่ฝ่ายเดียวทำไมถึงคุณคิดว่าทำไมคุณถึงต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกทำไมคุณไม่เลือกชะตาชีวิตของคุณเองเริ่มกลับมาคิดได้เริ่มรักตัวกลัวตายมากขึ้นจากการโดนแทงซะจนพุนไปหมดเลย แทงจนพุนไปหมดเลยอ่ะพุนไปทั้งร่างแล้วจ้ะนั่นแหละพุนไปทั้งล่าง
นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยสิความรู้สึกของคุณมันต้องไปแล้วอะอยู่ไม่ได้กับความรักความสัมพันธ์นี้นะเราจะยอมเจ็บเราจะทนเจ็บเราจะทนให้เขาทำกับเราซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนี้หรือคือสิ่งที่คุณคิดและคุณจะต้องเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนกับไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไปสักทีถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะตาสว่างสักทีคุณพยายามจัดการกับอารมณ์จัดการกับความรู้สึกบางคนไปทำสวยมาบางคนไปฉีดฟิลเลอร์ไปทำอะไรโบท็อกบางคนไปซื้อเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมรุกใหม่ชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสำหรับคนดีๆที่จะเข้ามาก็มาสิครับอะไรอย่างเงี้ยอัพร่างใหม่เลย เปลี่ยนแปลงคุณอยากให้ชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วสิ่งที่ผ่านมาเช่นถ้าความทุกข์มันทุกข์เกินไปมันเศร้าเกินไปมันโศกเกินไปอยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานเกินไปแล้วถึงเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แล้วกับชีวิตคงจะมีสักวันที่เราจะทำให้ฝันนั้นเราเป็นจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราจะมีความสุขมากกว่าเก่าที่เราเป็นมามองตัวเองในกระจกใช่เฝ้ามองตัวเองและถามอยู่ประจำว่าเราสวยไหมเราก็หน้าตาดีนะเราก็สวยนะเราก็ดูมีตังนะเราก็ไม่ได้กับใครนะทำไมเราต้องเป็นสองรองใครและทำไมเราต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกทำไมเราไม่เป็นฝ่ายเลือกเองบางทีคุณบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะการที่คุณไปได้รู้การที่คุณไปได้เห็นการที่เขาแสดงท่าแท้ของเขามาน่ะกับการที่คุณไปเห็นว่าเขาไปมีคนอื่นน่ะจริงๆเป็นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะคุณจะไม่ถลำใจถลำกายถลำความรู้สึกไปมากกว่านี้คือมันจะได้ไม่เจ็บไปมากกว่านี้น่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยได้เห็นท่าแท้ของคนได้ศึกษาใจคนได้รู้ท่องแท้ในตัวตนของคนมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนี้มันก็ดีคุณก็มองว่ามันก็ดีแหละกอดคนห่วงคุณเริ่มมากอดกับคนที่เขารักคุณเขาห่วงคุณคงมีใครรอบๆตัวเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าญาติเพื่อนใครก็ได้ที่เขาอยู่รอบตัวเราคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มมีความรู้สึกว่ากอดคนที่เขารักเราดีกว่ากอดคนที่เขาอยากกอดเราดีกว่ากอดคนที่เขามีใจที่อยากจะกอดเราดีกว่าระบายบางครั้ง การอาจไปอยู่กับครอบครัวการอาจจะไปอยู่กับเพื่อนได้ระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกบางคนได้ไปช้อปปิ้งบางคนได้คุยกับเพื่อนบางคนส่งข้อความไปหาเพื่อนบางคนก็ไปนั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนเพื่อระบายความรู้สึกระบายอารมณ์กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแล้วคุณกำลังพยายามคุณกำลังพยายามทำตัวให้ดูมีค่ามากกว่าเดิมคุณมีค่าอยู่แล้วแต่คุณกำลังจะอัพตัวเองด้วยการอัพความรวยอาจจะรวยขึ้นตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตฉันจะมีบ้านหลังโตๆฉันจะมีรถเบนซ์ขับไปอวดแกตั้งแต่แกทิ้งฉันไปเนี่ยชีวิตฉันดีขึ้นเยอะรวยขึ้นเยอะสวยขึ้นเยอะมันเหมือนคุณเริ่มมีแรงบันดาลใจกับคนที่ทิ้งไปคือเราจะบอกว่าบางทีเราจะคิดว่าทำไมคุณแบบคิดว่าทำไมเขาไม่รักเราอ่ะทำไมเขาไม่ชอบเราอ่ะเราสวยไม่พอเหรอเราดีไม่พอเหรอเรารวยไม่พอเหรอคุณเลยมีความรู้สึกเหมือนต้องการเอาชนะ
จะได้เสียดายว่าวันหนึ่งที่ทิ้งฉันไปวันนั้นที่คุณทิ้งฉันไปวันนี้ฉันมีรถวันนี้ฉันมีบ้านวันนี้ฉันสวยขึ้นวันนี้ฉันมีเป้าหมายในชีวิตวันนี้ฉันดีขึ้นที่ไม่แก่อารมณ์ประมาณนั้นอุปสรรคคือบทพิสูจน์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรคุณจะผ่านมันไปคุณจะฝ่าคุณจะฟันคุณจะบุกคุณจะแก้ปัญหาและคุณจะฝ่าฟันไปให้ถึงฝั่งฝันให้ได้อุปสรรคสำหรับคุณนะเรื่องของงานไม่กลัวเลยแต่ตายเพราะความรักทั้งนั้นนั่นแหละนี่คือตัวตนของคุณค่ะไปดูตัวตนของเขากันตัวตนของเขาคนนั้นค่ะไปดูตัวตนของเขาคนนั้นของคุณไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้สานต่อบางคนเลิกกันแล้วบางคนเงียบใส่กันบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเดี๋ยวอาจารย์ขอดูไพ่ก่อนว่าอาจารย์เคลียร์ไพ่ชุดนี้ไปแล้วหรือยังนะโอเคพอดีไพ่มันเป็นชุดอาจารย์เอาไพ่ชุดใหม่ๆมาเต็มเลยไปดูพลังงานของเขากันค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของเขาเป็นยังไงคะตัดไม้เท้าว้าวเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาคะจมูนหงุดหงิดKing of Pentacles มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแปดการได้รับข่าวสารในบางคนอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขานะจากเขาหรือเกิดการเดือดความรู้สึกของอารมณ์ที่มันอารมณ์ที่มันเดี๋ยวนะอาจารย์ขอวางไพ่มาก่อน Page of Cup Jewel ค่ะ Strength Tower The Chariot รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยต่างระยะทางรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมหรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหมู่บ้านก็ได้อะไรเกิดขึ้นกับเขามันมีความรู้สึกถึงเขารับรู้ถึงข่าวสารที่ทำให้เขาหงุดหงิดหัวใจทุกข์ใจเจ็บใจเศร้าใจพังลงไปคุณอาจจะดิวกับสเตนราศีสิงห์เดโมราศีมีนสิงมีนกรกฎน้ำเขาอยู่กับครอบครัวช่วงนี้เข้าไปอยู่กับชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตของเขาแต่ความในใจของเขามีความเจ็บปัญหาอุปสรรคที่เขามีที่มากระทบกระเทือนจิตใจของเขาคือความเจ็บความทุกข์ความทรมานpage of cup แต่เขาก็รู้สึกว่า king of pen เขาก็อยู่ได้เขาจัดการกับความรู้สึกของเขาได้เขาจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของเขาได้ดีทีเดียวนะคะชีวิตเขาก็ค่อนข้างจะมีความสุขไม่ได้มีความทุกข์อย่างที่เราคิดหรือถ้าคุณคิดว่าเขาจะเศร้าโศกเสียใจในการจบไปไม่ใช่พังดอทพาวเวอร์เสียหนึ่งได้อย่างเสียอย่างเขามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นเด็กที่เข้ามามีพาสชั่นกับเขามีความปรารถนาในความต้องการกับเขาสูงมากพุ่งเขามาอย่างไวแต่เขาต้องสูญเสียคุณไปเพราะมีการจบแล้วการพังอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าในความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยก็ไม่ได้สื่อสารกันแล้วล่ะแต่ยังคงไว้นะความเจ็บใจเจ็บปวดความรู้สึกที่เขามีหรือเขาอาจจะมีช้อยเยอะทางเลือกเยอะซึ่งใครบางคนก็ค่อนข้างกระเทือนซางพอสมควรนะคะ The World Strength มันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันอาจจะคลุมเครือไม่แน่ชัดไม่มีความสุขกันมานานแสนนานแล้วถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องแยกกันไปนะขอดู8ไม้เท้าเขาหน่อย8ไม้เท้าของเขาว่าคืออะไร The Chariot เจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บค่ะเจ็บเหมือนกันทุกข์เหมือนกัน
มีการบล็อกกันไหมบางคนลบเพื่อนไปไหมบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเกิดขึ้นไหมถ้าบล็อกกันเกิดขึ้นถ้าบล็อกกันเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือว่าถ้าเกิดอารมณ์ของคนที่เขามารับรู้ว่าคุณบล็อกเขาแล้วหรือเขาไม่เห็นคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวพอสมควรนะเจ็บทีเดียวภาพพวกหัวเลยในออฟโหลดความรู้สึกของเขาเดียมเพชรว้าวว้าวคือเขาเองน่ะจริงๆในใจบางคนนะจะมีการทักกลับมาของคนเก่านะคะจะมีคนทักเข้ามาเขาน่ะยังถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขามีความสัมพันธ์หลายคนช้อยหลายคนก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะละทิ้งเขาก็ไม่ได้คิดจะวางคุณลงเพราะคุณคือเดียมเพรสของเขา Queen of Cup คุณเป็นคนที่ ขอโทษครับคุณเป็นคนที่ดีที่สุดดูแลเขาได้ดีให้กำลังใจเขาได้ดีเป็นโปรไฟล์ของคุณเป็นโปรไฟล์ที่มีความเพรียบพร้อมซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆคุณคือที่หนึ่งในใจเขาใช่ไหมเขายังรักคุณอยู่แต่เขาน้อยใจคุณในสิ่งที่คุณทำไม่รู้ว่าคุณไปทำอะไรเขาแต่เขาน้อยใจแต่เขาไม่ได้มองในสิ่งที่เขาทำกับคุณว่าเขาทำอะไรกับคุณแล้วคุณรู้สึกคุณรู้สึกในสิ่งที่เขาทำแต่เขาไม่รู้สึกในสิ่งที่เขาทำเวลาตัวเขาเองกระทำคนอื่นตัวเองไม่คิดแต่เวลาคนโดนกระทำบ้างคิดโอเคไหม sorryThe Hierophant ไพ่สภาสังกราชเขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาไปขอให้เขาหลุดพ้นเขาไปขออาจจะไปขอว่าถ้าไม่ใช่คู่กันก็ให้ห่างกันออกไปให้เดินจากกันออกไปให้ต่างคนต่างไปให้ใจนิ่งลงให้กลับมามีความสุข Five of Rose แต่ก็ไม่แน่ใจในตัวเองว่าสิ่งที่ขอนั้นมันถูกต้องไหมเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเคยดูแลเขาได้ดีนะคุณเคยดูแลคุณเคยใส่ใจคุณเป็นคุณให้กำลังใจคุณให้ทุกอย่างเลยแต่ณวันนี้คุณไม่ให้แล้วเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นกำลังใจเติมใจทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วซึ่งเขารู้สึกว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเหน็บหนาวมากมันเหมือนมีคุณแล้วเหมือนไม่มีก็มันจะมีทำไมก็ต่างคนต่างไปก็ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไฟออฟซอร์ดโอ้โหไพ่เขาสุดยอดมากคุณไพ่ของไพ่หมายเลข5เป็นไพ่ที่ไม่ดี5ดาบ5เหรียญ5ไม้เท้าขาดอะไร5ดาบ5เหรียญ5ไม้เท้าขาดอะไรไปขาด5ถ้วยไ พ่หมายเลข5เป็นไพ่ที่ไม่ดีค่ะไพ่หมายเลข5 5ดาบการขัดแย้งการแยกทางการเอาชนะซึ่งกันและกันการเอาชนะไม่ได้อะไรได้ทั้งความเจ็บช้ำทั้งคู่แยกย้ายแยกทางการเอาชนะค้าครานซึ่งกันและกัน5เหรียญคือการขาดแคลนความรู้สึกที่เติมไม่เต็มความรู้สึกที่มีกันไว้ก็เหมือนไม่มีมีกันไว้พอเราจะไปเขาก็จะล้างเขาจะอยู่เขาจะพอเราจะไปเขาก็ล้างพอเขาจะไปเราก็จะล้างแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีความสุขแต่มีกันไว้งั้นๆแหละไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเพื่อสนองตอบตัณหาความรู้สึกหรือกักไว้ก็ไม่รู้ห้าไม่เท้าคือความคิดที่ไปคนละทิศคนละทางแล้วค่ะความคิดที่สวนทางกันความคิดที่แตกแยกกันความคิดที่เราสองคนเริ่มจะมองในทิศทางแห่งความสัมพันธ์นี้ไม่ดีอีกแล้วโอเคไหมอ่ะไปกันที่หัวข้อค่ะไปกันที่หัวข้อ
หัวข้อคือข้อความสุดท้ายข้อความสุดท้ายที่เขาถ้าเขาบอกคุณได้ก่อนจากก่อนลาก่อนแยกทางก่อนเลิกกันก่อนไม่คุยกันก่อนจะหายกันไปข้อความสุดท้ายที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรเหมือนสั่งเสียไงก็ไม่รู้อารมณ์ของการสั่งเสียอะข้อความสุดท้ายของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะถ้าเขาบอกได้เพราะว่าวันที่จากกันบางคนเลิกกันโดยทะเลาะกันไปอย่างรุนแรงยังไม่ได้คิดติดตองอะไรไว้ก่อนบางคนก็หายกันไปเงียบๆบางคนไม่บอกไม่กล่าวบางคนไม่เข้าอกเข้าใจหรืออะไรก็ตามข้อความสุดท้ายที่เขาต้องการบอกคุณว้าวขึ้นมา8ไม้เท้าเมื่อกี้ก็มา8ไม้เท้าเลย The world อะไรกันเนี่ยข้อความสุดท้าย Justic โอ้ตกลงกันก่อนดีไหมคุณอาจจะดีลกับ Justic ราศีตุลโอ้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 วอเอเอวอเอเอวอเ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 อทำไมถึงไม่นอนกลางวันเพราะกลางวันไม่มีแดดวอเอเอไพ่สวยงามมากอาจารย์จะบอกให้เลยดีใจด้วยข้อความที่เขาจะบอกคุณนะเขาจะบอกว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเราตอนที่เราเลิกกันตอนที่เราจากกันตอนที่เราห่างกันตอนที่เราไม่คุยกันนั้นน่ะเขายังอยากคุยกับคุณอยู่ค่ะเขายังอยากกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากทักคุณมาเขาถามคุณว่าใจเย็นๆก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งตัดรอนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ได้เป็นจริงสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นจริงเขายังไม่ได้อธิบายเขายังไม่เคยบอกเพราะคุณก็ไม่เคยถามหรือต่างคนต่างมีโก้ต่างคนต่างแบบเธอตัดฉันตัดเธอทางที่แบบคิดกันไปคนละทิศคนละทางอ่ะเขาต้องการให้คุณใจเย็นๆก่อนมาคุยกันก่อน2เหรียญกลับมาก่อนอยากให้คุณกลับมาค่ะใจนึงอยากส่งข้อความหาใจนึงก็ตัดเลิกก็เลิกไปก็ไปใจนึงกลับมาใจเย็นๆนะเรามาปรับความเข้าใจกันไหมมาคุยกันก่อนดีไหมข้อความสุดท้ายของเขาที่เขาอยากบอกคุณคืออยากให้คุณกลับมาค่ะอยากให้คุณกลับมาเนี่ยเวลาเหลือน้อยเอาใหม่อาจารย์สับผิดเอาใหม่สวมหน้ากากว้าวข้อความที่เขาอยากจะบอกต่อก็คือเราอย่าเสียสร้างว่าต่างคนต่างมีความสุขเพราะว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขแต่เขาเสแสร้งว่าเขามีความสุขคุณก็เสแสร้งว่าคุณก็มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าสวมหน้ากากอีกเลยอย่าเสแสร้งว่าตัวเองมีความสุขทั้งที่เราสองคนก็ไม่ได้มีความสุขสิ่งที่เขาจะบอกคุณคือหัวร้อนด่วนตัดสินใจเกินไปไหมโมโหไปไหมได้ฟังอะไรหรือยังได้ถามเขาหรือยังทำไมอารมณ์ถึงการตัดสินใจอะไรถึงเร็วขนาดนี้ทำไมขี้โมโหขนาดนี้อารมณ์ประมาณนั้นอย่าหัวร้อนก่อนที่จะรู้อะไรบางทีคุณก็ไม่ได้รู้อะไรหรือแค่ไปสืบแค่ไปส่องแค่ไปรู้อะไรมาแต่แบบเห็นปั๊บตัดเลยตัดเห็นปั๊บคือมันอาจจะมีเป็นอะไรที่สะสมมามากกว่าเก่ามากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทางสว่างใจเย็นๆนะเรายังมีทางที่สดใสยังมองเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าเรายังคงได้คุยได้ปรับความเข้าใจได้ถามไถ่กันก่อน
จเย็นเย็นคุณยังเป็นราชินีว้าวว้าวว้าเอะว้าเอะราชินีค่ะคุณยังเป็นราชินีในดวงใจของเขาราชินีก็คือสูงสุดแล้วเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วเป็นถึงราชินีคุณยังเป็นราชินีในดวงใจของเขาค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยแต่การกระทำพฤติกรรมที่คุณทำกับเขาเขาก็ทำบ้างไงเออกามเทพวายอยากให้ความรักครั้งนี้กลับมาอยากให้กามเทพแผงสอนระหว่างเราสองคนเราให้กลับคืนมาเถอะฉันอยากให้เธอกลับคืนมาขอไพ่อีกชุดนึงวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่3ชุด4ชุดเลยนะอาจารย์ซื้อไพ่มาใหม่เยอะมากเลยบางทีอาจารย์มีไพ่เต็มเลยอาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆมีเป็น100ชุดเลยนะบางทีก็ซื้อมาบางชุดอ่ะยังไม่ได้แกะเลยด้วยชอบเก็บไว้ใส่ตู้ไว้วันไหนวันดีคืนดีก็เอาออกมาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณจัดการกับอารมณ์เขาบอกว่าบางครั้งบางทีอ่ะคุณจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่เก็บอาการไม่ได้คุณอ่ะจัดการความรู้สึกอยากรู้อะไรให้ถามแต่ไม่ตอบนะอยากรู้อะไรให้ถามอยากได้อะไรให้บอกแต่ก็ไม่ทำนะแต่ก็ไม่ทำนะก็ได้แต่บอกได้แต่ถามอยากได้อะไรให้ถามอยากรู้อะไรให้ถามให้เหตุผลให้เหตุผลมาหน่อยความหวังโยกย้ายแยกโยกย้ายโยกย้ายไม่ใช่แยกย้ายลดทิฐิไพ่บอกว่าให้คุณใจเย็นๆและสงสัยอะไรให้ถามค่ะให้ถามเขาใช้เหตุผลหน่อยความหวังมันยังมีกับการที่เราสองคนสามารถจะเดินไปด้วยกันได้โยกย้ายเราสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เป็นคู่ได้เป็นความรักได้ถ้าลดทิฐิลงค่ะทิฐิของคุณหรือทิฐิของเขาอาจารย์ไม่รู้แต่คุณก็มีทิฐิคุณก็มีอีโก้คุณมีศักดิ์ศรีคุณมีอะไรของคุณมากมายเขาก็มีต่างคนต่างมีเขาอาจจะบอกตัวเขาเองก็ได้ว่าฉันลดทิฐิลงหน่อยฉันอย่าโมโหเยอะฉันจะไม่สวมหน้ากากฉันจะไม่ประชดประชันอีกแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจจะยอมคุณแล้วเพราะว่าเขารักคุณเขาอาจจะอยากบอกว่าคำพูดสุดท้ายเขาวิงวอนนะจริงเขาเกิดการวิงวอนแต่มันคงแค่อยู่ในใจเพราะคนคนนี้ไม่แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกคิดเองเอาไว้ในหัวคิดแต่ไม่ลงมือทำคิดมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรในความรักความสัมพันธ์นี้เลยที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำณปัจจุบันก็ไม่เคยทำอนาคตก็ไม่น่าจะทำแต่ความรู้สึกในใจของเขาสิ่งที่เขาต้องการบางครั้งมันเป็นน้ำท่วมปากที่เขาไม่สามารถพูดได้ด้วย1ฐานะทางสังคม2เขาอาจจะอยู่ในภาวะที่พูดไม่ได้บางคนมีเมียแล้วก็พูดไม่ได้ว่าเธออยู่กับฉันเธอฉันรักเธอก็พูดไม่ได้เพราะเมียคาอยู่หรือก็อยากได้คุณไว้แต่ก็ไม่อยากเห็นแก่ตัวด้วยเหตุผลกลใดของเขาก็ตามเขาสิ่งในใจที่เขาจะบอกมันยังมีความรู้สึกดีๆยังอยากให้คุยแต่สิ่งที่แสดงออกมาคือเลิกก็เลิกไปก็ไปจบก็จบยอมรับในโชคชะตาของตัวเขาเองค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ